อีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องขออดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะเพราะว่ากลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมทางกรมราชทันมีการนําตัวนายทักษิณน,นะคะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเนื่องจากว่ามีอาการแน่นหน้าอกค่ะเกรงว่าจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตนะคะเพราะว่าท่านก็มีโรคประจําตัวหลายโรคแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจด้วยค่ะ นายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมราชธาน์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชธานเปิดเผยค่ะว่ากรมราชธานได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเมื่อเวลา23.59กานาทีของวันที่22สิงหาคมนะคะพัสดีเวรได้รายงานว่านายทักษิณชินวัตรซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดนเจยอยระหว่างการกักโรคเียาการนอนไม่หลับค่ะแน่นหน้าอก วัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำก็ได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันและแพทย์ก็ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วนะคะตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศก็คือที่สิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคเลยค่ะที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพัผงผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อมโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือโรคหัวใจเนื่องจากทันทันสถานโรงพยาบาลราชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพค่ะ แพทย์จะมีความเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เห็นควรว่าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจซึ่มีความพร้อมมากกว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าค่ะโดยแนวปฏิบัติกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอาจจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะต้องมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทีนะคะซึ่งทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจรับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษา เมื่อเวลา00.20นาทีของวันที่23สิงหาคม2566คือกลางดึกที่ผ่านมาโดยเรือนจำได้จัดกำลังจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทัณฑค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ